ตั้งแต่ทำพิธีปีเกิดวันเดือนปีเกิดนี่เพื่อที่จะเป็นการฉลองศรัทธาญาติโยมก็มาเป็นพิเศษเหมือนกันการที่มาทำนี้เพื่อจันลงพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ตั้งใจอธิษฐานไว้ตั้งแต่เมื่ออายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นข้าพเจ้าจะขอเผยแผ่การทำสมาธิให้แก่ชาวโลกหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าจะขอมีอายุไว้เพื่อที่จะสร้างสมาธินี่ให้ขยายออกไปทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะใกล้ความเป็นจริงให้จำคำไว้ว่าให้สอนคนที่เขาทำได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่เขาทำไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ต้องการที่จะให้ทุกคนมีสมาธิและสมาธิจะเกิดปัญญาจะเกิดความรู้ความเลื่อมใสความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจก็จะเกิดขึ้นจากการทำสมาธิขอพวกเราทั้งหลายจงพากันสามัคคีความสามัคคีนั้นเป็นสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุโขสังคสาสามัคคีคนจะมีความสุขได้เพราะความสามัคคีกันหลวงพ่อเทศทีเดียวให้คนฟังคนฟังได้ไหมเทศทีเดียวจะให้คนฟังทีละเป็นพันเป็นหมื่นหาได้ที่ไหนมันไม่มีแต่พอมาในปัจจุบันนี้ได้แล้วหลวงพ่อก็คิดว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ช่วยกันเช่นนี้ต่อไปตลอดไปถึงร้อยปีไหนก็ถือว่าธรรมดาสวัสดีจะพูดไม่ทันพูดจบซะก่อนก็บอกว่าเราไม่หยุดยั้งไว้เพียงเท่านี้เราจะทำงานนี้ต่อไปงานเรื่องของสมาธินี่
คนเรานี่ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งต้นจากสมาธิแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องสะสมดูรู้สึกว่าสมาธิที่หลวงปู่มั่นประสิทธิ์ประสาทให้หลวงพ่อได้ขยายออกไปกว้างขวางขอให้เข้าใจว่าถ้าเราได้เดินทางถูกแล้วเดินทางถูกมาจนถึงวันนี้แล้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่ง